การจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลทุกคนบอกว่าโอ้โหมันเป็นปัญหามันเป็นอุปสรรคจริงๆก็เป็นจริงๆคุณจตุพรบอกแบบนี้บอกว่าคุณพิธาอาจจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีพูดแบบนี้เลยนะฮะเพราะบอกว่ากลไกของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันพันไว้หมดแล้วแล้วก็บอกสว.ก็เป็นแบบนี้คุณจตุพรก็มองไว้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ต้องงดออกเสียงแต่ถ้าฝั่งทางด้านของพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตรเป็นเสียงข้างมากอันนี้สว.โหวตให้อันนี้คุณจตุพรบอกนะฮะแต่ถ้าเป็นอีกฝั่งนึงไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นอะไรอันนี้สว.ก็จะงดออกเสียงผมว่าโอกาสเป็นศูนย์แล้วถึงจุดเดดล็อกทางการเมืองแล้วเหตุผลก็คือว่ารัฐธรรมนูญมันถูกออกแบบว่าคนที่ออกแบบเรื่องรัฐธรรมนูญถ้าซี่ของตัวเองชนะสว.ก็จะโหวตตามให้ชนะขาดต่อไปก็พรรคการเมืองเขาจะไปคุยกันไปดีลกันเพื่อการจัดตั้งรัฐบาล